ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะทีมงานของเราจะร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้นะคะข้าแต่พระเจ้าที่รักมีพี่น้องจำนวนมากที่มีความทุกข์ใจอย่างหนักในปัญหาหนี้สินที่กำลังแบกอยู่ขอพระเจ้าโปรดเมตตาประทานหนทางสติปัญญาในการแก้ไขให้กับพวกเขาหากหนี้สินนั้นเกิดจากความผิดพลาดในการใช้ชีวิตขอทรงยกโทษให้แก่พวกเขาขอทรงนำการปลดปล่อยการช่วยกู้ออกจากหนี้สินเหล่านั้นขอการจัดเตรียมอย่างอัศจรรย์ที่มาจากพระองค์เพื่อพี่น้องของลูกจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้และจะมีชีวิตที่ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินทองด้วยฟิลิปปีบทที่4ข้อ19ได้กล่าวว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าที่รักขอพระสัญญานี้เป็นจริงในชีวิตพี่น้องของลูกให้พวกเขาได้มองเห็นถึงพระคุณพระเมตตาจากพระองค์ในทุกๆวันให้พวกเขาไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องการเงินแต่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งจำเป็นเหล่านี้ให้เราขอประกาศให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอประกาศว่าความบริบูรณ์ของพระคริสต์จะอยู่เหนือชีวิตและการเงินของพี่น้องและประกาศให้ฤทธิเดชของพระองค์ปรากฏขึ้นจริงอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากพี่น้องท่านใดมีความทุกข์ใจในเรื่องการเงินและต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรมาที่หมายเลข081-960-2181